สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับการอาการของเครื่องซักผ้าอัตโนมัตินะครับน้ำไหลเข้าถังประยุทธ์พอมาพี่น้องที่มีเครื่องซักผ้าอัตโนมัตินะครับก็จะปะอยู่ครับอาการแบบนี้นะครับน้ำจะไหลเข้าถังประยุทธ์แล้วก็บ่ซักบ่ได้ครับเพราะฉะนั้นสาเหตุมันมีอยู่นี่พอมาพี่น้องก็แยกได้นะครับง่ายครับ นี่นะครับเครื่องซักผ้าอัตโนมัติตัวนี้นะครับมันซักบ่ได้ครับปกติเจ้าของมันบอกว่าซักได้ถึงวันน่ะวันนี้มากดเปิดไฟแล้วกดสตาร์ทแล้วน้ำไหลลงมาเหมือนเดิมแต่ไหลบ่หยุดครับ ไหลลงถังบ่หยุดแล้วก็ซักบ่ได้ครับปล่อยน้ำลงวันค่ำอ่ะครับอาการนี่พี่น้องแม่บ้านป้าบ้านก็ทำได้ครับง่ายครับที่มาฟังผมอธิบายว่ามันเป็นยังครับง่ายพยายามกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเข้าไว้พี่น้องจะได้ฮู้ครับผมจะมาอธิบายนะครับ1ผมจะอธิบายอาการตัวนี้ก่อนเพราะมันมีหลายอาการที่เฮียงน้ําหัวนะครับ อาการแบบนี้น้ําลงเข้าถังตลอดเวลาซักบ่ได้ครับคือตัวนี้ครับนี่นะครับพี่น้อง มาให้พี่กับพ่อออกนะครับว่ามันเป็นตัวใด ตัวนี้ครับนี่นะครับสายน้ําของผมจะอยู่นี่ครับนี่ครับสายน้ําตัวนี้จะอยู่ติดเข้าถังนี่นะครับสุขครับเขาถังนี่พอดีครับนี่นะครับสายน้ําแรงดันวัดแรงดันน้ําเพื่อที่ส่งสัญญาณมาหาฟิชเชอร์น้ําตัวนี้นะครับนี่นะครับเข้าหาตัวนี้ครับพอว่าสายตัวนี้รุดปุ๊บฟิชเชอร์น้ําตัวนี้บ่ได้รับสัญญาณจาก CPU ก็สร้างงานอย่างกับบ่ได้ก็เลยปล่อยน้ําตัวนี้ครับปั๊มน้ําตัวนี้ครับลงถังจกปล่อยวันค่ําก็ลงวันค่ําครับเรียกมันก็หัวออกจากนี้ครับมันก็จะหัวออกจากที่สายที่มันลุดมาเนี่ยครับนี่ครับพี่น้องจะสังเกตครับน้ำจะไหลออกที่จอกลงมาก็เลอะแต่นี่เปี้ยเนี่ยส่วนหนึ่งถ้ามันไหลนักล่ามันก็จะออกต่อนี่มาครับไหลไปลุ่มบนนะครับถ้าอาการแบบนี้เกิดขึ้นครับเครื่องซักผ้าประมาณพี่น้องครับก็ฮื้อมาเตะพอฝานี่ออกมาก่อนจะเตะก็ต้องถอดปลั๊กไฟออกก่อนนะครับนี่นะครับก่อนจะมามันก็ต้องถอดปลั๊กไฟออกก่อนครับหลังจากนั้นก็มาพอนี่ถ้าตัวนี้มันลุดเขาก็เอาซุกวัตถุเก่าครับการเอาซุกนี่ก็จะไปงัดมันนะครับจะไปงัดยกเขายกเองนะครับจะต้องก่อยดึงเข้าไปดันเข้าไปครับดันเข้าไปดีๆดันเข้าไปให้มันตรงแล้วก็มีวัตถุเก่าถ้าพี่น้องงัดไปงัดไม้ครับถ้าเดินตัวนี้ตัวที่ออกจากถังมานี่มันหักมันจะยุ่งครับก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายถึงสาเหตุว่ามันเป็นอย่างถึงรุดนะครับที่มันรุดได้นะครับเพราะว่า1วางถังแบบเปียงครับถังมันจะดิ้นคล่มก็ทําให้สายตัวนั้นรุดได้ครับ2พี่น้องเสื้อผ้ามันหลายเกินขนาดมันขี่ผ้าบ่ได้ผ้าพันกันเป็นก้อนมันก็ทําให้ถังนี่ซอยคล่มจี้นะครับมันก็ทําให้สายตัวนั้นรุดได้นะครับประการที่3นะครับประการที่3ต่อมาก็คือสายตัวนี้มันใจเวลามันใจงานมาเหมือนนะครับมันแข็งครับมันจะแข็งครับมันจะไม่สามารถยืดยุนกับถังตัวนี้ได้นะครับเพราะถังตัวนี้ดิ้นมันก็จะมันแข็งกระด้างตัวนี้แข็งกระด้างมันก็เลยคลายออกกับถอนเข้าออกถอนออกเสร็จแล้วมันก็รุดพอมันรุดแล้วปุ๊บมันก็ซักบ่ได้ครับมันก็จะปล่อยน้ําอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้อง ถ้าเจออากาศแบบนี้พี่น้องก็แก้พออย่างที่ผมบอกนี่นะครับแต่มันยังมีหลายอากาศอยู่ผมจะได้อธิบายไปข้อๆไปเรื่อยๆนะครับตามคลิปของผมนะครับถ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามผมพี่น้องก็จะได้หันนะครับก่อนจะเข้าหามันนะครับต้องถอดปลั๊กไฟออกก่อนถอดปลั๊กไฟทิ้งก่อนครับครับหวังว่าพ่อแม่พี่น้องคงจะเข้าใจนะครับพยายามกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมไว้นะครับผมจะมีสิ่งดีๆมาแนะนำครับขอบคุณจะหลายครับ